ลุงพลป้าแตนรับทรัพย์รัวรูเตรียมรับงานเดินแบบที่กรุงเทพโดยงานนี้พี่อุ๊บเดินทางมาเพื่อฝึกสอนลุงพลและป้าแตนให้เดินแบบเนื่องจากพี่อุ๊บจัดคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องสุนัขน้องแมวปุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4จัดที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิโดยครั้งนี้ครูชาไทยเริ่มฝึกสอนให้ป้าแตนก่อนเป็นการเดินแบบโอเวอร์ไลน์คือเดินให้เกินความเป็นจริงสไตล์ผู้หญิงส่วนลุงพลเดินแบบออนไลน์เป็นการเดินตรงๆจากนั้นก็มีการสอนเทคนิคกลับตัวการโพสต์ซึ่งพี่อุ๊บวิริยะร่วมสอนด้วยและลุงพลก็สามารถทำได้ดีหลังการสอนครูชาไทยพี่อุ๊บได้ให้ลุงพลป้าแตนลองเดินตามที่สอนซึ่งลุงพลเรียนรู้ค่อนข้างไวส่วนป้าแตนยังมีอาการเขินๆอยู่บ้างเล็กน้อยหลังการเดินแบบเสร็จพี่อุ๊บได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาเพื่อเชิญลุงพลไปเดินแบบที่กทม.ตามที่เคยบอกไว้ในวันที่6กันยายน63วันนี้จึงพาครูสอนเดินแบบมาสอนเดินให้กับลุงพลป้าแตนโดยเฉพาะและครูชาไทยเป็นคนอีสานมาเพื่อสอนให้เข้าใจง่ายลุงพลป้าแตนบอนโทบีสำหรับมือใหม่ตนเองมองว่าเรียนรู้เร็วและไปได้ดีส่วนตัวมาทำตามสัญญาคือตนไม่ได้เอาเงินมาให้แต่เอางานมาให้ครั้งแรกในชีวิตป้าแตนลุงพลโดยอีกอย่างตนคุยกับหมอปลามาเบื้องต้นว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการดูงานโดยที่ตนไม่ได้เอาอะไรจากลุงพลเพียงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ลุงพลไม่ถูกคนมาฉวยโอกาสหรือหลอกลวงบางคนเข้ามาเอาเปรียบตนก็เป็นห่วงชื่ออุ๊บวิริยะจะเป็นยันกันให้ตนติดตามข่าวมองว่าลุงพลเป็นคนดีอาจจะเจอวิบากกรรมส่วนวันนี้ตนก็เตรียมชุดมาร่วมงานเตางอยด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีน้ำตาสนุกเพราะคนคนหนึ่งได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องระดับประเทศลุงพลป้าแตนหลังการซ้อมระบุว่าตนก็ตกลงในการรับงานนี้โดยป้าแตนก็ถูกเชิญด้วยซึ่งหากเป็นแบบนี้ได้ทุกงานจะดีมากเพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนนะครับและให้คดีคลี่คลายโดยเร็วให้น้องชมพู่ดลใจคนทำผิดรับสารภาพเร็ววัน ป้าแตนเจอจังจังเสียงผู้หญิงเรียกหาส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดก่อนสว่างตนนอนอยู่ตนได้ยินเสียงเล็กๆ เรียกว่าป้าเรียกจนตนตื่นมันไม่ใช่หูแว่วไม่ใช่ความฝันไม่ใช่แค่4-5ครั้งที่ได้ยินมันได้ยินตลอดจนต้องลุกขึ้นจากเตียงตนนั่งอยู่บนเตียงขณะนั้นก็ยังได้ยินเสียงเป็นระยะตอนแรกเข้าใจว่าน้องน้ำมนต์อาจจะละเมอแต่พอตนดูลูกชายก็นอนหลับปกติซึ่งเสียงเรียกตนว่าป้าป้าก็ยังมาเรื่อยๆเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงและปกติน้องชมพู่ก็จะเรียกตนว่าป้าโดยคืนที่ผ่านมาลุงพลนอนอยู่ในห้องพระตนถึงกับเดินไปเรียกซึ่งลุงพลก็บอกว่าคงไม่เป็นอะไรส่วนตัวตั้งแต่ตอนนั้นก็นอนไม่หลับเลยตนยืนยันว่าตนมีสติตั้งใจฟังก็ยังได้ยินฟ้าข้างนอนบ้านก็ยังมืดอยู่ตนได้แต่นึกถึงน้องชมพู่ว่ามาหาป้าก็เลยบอกลุงพลว่าจะไปทำบุญให้จะนำพัดลมไปมอบให้เลยส่วนมีพระรูปหนึ่งที่มาที่บ้านก่อนหน้านี้ไม่กี่วันและบอกว่าน้องชมพู่อยู่กับลุงพลซึ่งช่วงนี้ก็มีเรื่องแปลกเหมือนน้องชมพู่อยากมาหาตนอยากบอกน้องชมพู่ว่าตนทำทุกอย่างวันนี้บุญทั้งหมดยกให้กับน้องชมพู่นายชัยพลวิภาลุงของชมพู่กล่าวว่าส่วนเรื่องป้าได้ยินเสียงตนรู้ตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งป้ามาบอกว่าได้ยินเสียงตนก็ไม่อยากให้คิดอะไรได้บอกให้ป้าแต่นอนต่อส่วนตัวไม่ได้ยินเสียงอะไร
ตนเห็นแต่ป้าแตนทำหน้าตาตื่นเดินเข้ามาตนมองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคิดว่าน้องไปพบภูมิที่ดีแล้วทั้งนี้ตนคิดอีกมุมว่าน้องชมพู่อาจอยากจะสื่อสารอะไรกับตนหากเป็นอย่างนั้นตนอยากบอกให้หลานไม่ต้องห่วงสิ่งที่ตนได้รับมันเป็นสิ่งไม่คาดคิดคาดไม่ถึงคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว ธัญญาขอบคุณทุกกำลังใจลั่นขอพูดเรื่องข่าววันนี้ครั้งสุดท้ายจากปมร้อนดราม่าระหว่างดาราสาวธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงลวงสังหารกับอิงอิงอิงณภัทรหลังดาราสาวออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของน้องอิงอิงกับเป๊กสัญชัยสามีโดยระบุเด็กอยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายกับน้องลียาลูกสาวจนทำให้เธอที่เคยเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองหลังจากที่สาวธัญญาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดปรากฏว่ามีคนส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเป็นจำนวนมากพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้เมื่อวันนี้2กันยายนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธัญญาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดวันที่3กันยายนธัญญาได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณผ่านไอจีส่วนตัวเนื้อหาว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ธัญญาต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวในรายการพี่ที่เคารพและน้องรักรวมถึงรายการที่เราเป็นพิธีกรซึ่งแต่ละที่ได้ติดต่อขอให้มาออกตั้งแต่วันแรกธัญญาขอพูดเรื่องข่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะและกราบขอโทษรายการอื่นๆที่ติดต่อมาให้ออกหลังจากวันนี้แต่ต้องปฏิเสธไปค่ะพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมชั่นรูปยกมือขอบคุณซึ่งแฟนๆยังคงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอาทิเป็นกำลังใจให้นะน้องชีวิตต้องเดินต่อไปต้องแกร่งแค่ไหนนับถือหัวใจจริงๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่ก็คือแม่สู้ๆนะสู้ๆค่ะกำลังใจมากมายส่งไปและอื่นๆขอบคุณนภาพไอจีธัญญาขีดล่างลียะดราม่าสนั่นกลางดึกอิงอิงคอมเมนต์เดือดธัญญาโซเชียลร้อนระอุแรงมากแม่เดือดกลางดึกจากกรณีดราม่าหนักธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเตรียมฟ้องเอาผิดนักศึกษาสาวคุกคามน้องลียาลูกสาวก่อนจะพบว่านักศึกษาดังกล่าวหรืออิงอิงอิงณภัทรออกมาชี้แจงว่ามีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คุกคามดราม่าถล่มเกินต้านอิงอิงทนไม่ไหวลบโพสต์ทิ้งแล้วหลังโต้กันดุเดือดอิงอิงมาแล้วแจงบริสุทธิ์ใจปัดคุกคามน้องลียาหลังธัญญาจอบฟ้องดราม่าถาโถมก่อนอิงอิงจะโดนดราม่าชาวเน็ตเข้าไปถล่มต่อในโพสต์ล่าสุดในไอจีส่วนของตัวเองในเรื่องดังกล่าวซึ่งอิงอิงก็ได้ออกมาโต้ตอบกลับดุเดือดเช่นกันก่อนโพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากไอจีขณะที่ Facebook ของอิงอิงก็โดนถล่มเช่นกันนั้นล่าสุดกระแสเดือดกลางดึกที่ผ่านมาอีกเมื่ออิงอิงเข้าไปคอมเมนต์โต้ตอบด้วยถ้อยคำรุนแรงดูเดือดถึงธัญญาด้วยว่าคิดว่าน้องเขากลัวเหรอคะเพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนกันคุณเป๊กอาจจะตกต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วนแต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอิงอิงลืมสลับแอคเคาท์หรือไม่หรืออย่างไรเพราะมีการใช้คำแทนตัวเองว่าน้องหรือเป็นคนใกล้ชิดเข้ามาตอบก่อนที่ล่าสุดไอจีของสาวอิงอิงจะมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่และชื่อไอจีใหม่ไปแล้วด้วย